สเตฟานใส่ยับผิดหวังคนไทยไม่เชียร์ไทยใส่เสื้อเกาหลีใต้เข้าสนามอาทิตย์พระเอกดังสเตฟานทัศิษฐ์ที่ปัจจุบันพันตัวเป็นยูทูบเบอร์สายฟุตบอลและเป็นเจ้าของช่องที่ได้มาพูดถึงการเล่นของทีมชาติไทยและทีมเกาหลีใต้ในเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัด4นัดที่4ทีมชาติไทยเจอทีมชาติเกาหลีใต้ผลคือไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้3-0หลังนัดก่อนหน้าสร้างความประทับด้วยการบุกไปแบ่งแต้มที่เกาหลีใต้ด้วยสกอร์1-1ช่วงหนึ่งสเตฟานกล่าวว่าเชื่อไหมผมแปลกใจมากคือเจอคนไทยใส่เสื้อเกาหลีใต้ผมกล้าพูดเลยนะคนเกาหลีใต้ทุกคนในประเทศเขาจะเชียร์เกาหลีใต้แต่คนไทยบางคนเชียร์เกาหลีเห็นบ้างไหมขี่มอเตอร์ไซค์เห็นใส่เสื้อเกาหลี2คนคนไทยอันเนี้ยถ้าไปอยู่บราซิลโดนกระทืบตายนะไม่ได้แล้วเห็นคอมเมนต์อีกหลายอันที่บอกว่าผมอยากให้เกาหลีชนะเพราะไทยอย่างนู้นอย่างนี้ไทยเข้ารอบก็ไม่ได้เข้าบอลโลกอยู่ดีผมเชียร์ทีมเอเชียเกาหลีใต้เหมือนกันดีกว่าป้าป้ากรีดเลือดออกมาเป็นส้มตำไม่ใช่กิมจิเราต้องเชียร์ไทยดีแต่ทีมชาติคุณเตะคุณต้องเชียร์ทีมชาติตัวเองดีวะทำเอาชาวเน็ตหลายคนเห็นด้วยเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่คนหนึ่งบอกว่ามันแสดงถึงมารยาททางสังคมมาแก้เพราะนี่เป็นนามทีมชาติไม่ใช่สโมสรเราเชียร์ได้นะแต่ไม่ใช่แมตช์เจอชาติตัวเองไงอีกฝั่งที่มองต่างก็แย้งว่าก็มันเป็นสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าแต่ก็โดนสวนกลับว่าเป็นเรื่องของความภูมิใจการให้เกียรตินักกีฬาประเทศตัวเองที่ทุ่มเทฝึกซ้อมตอนไปแข่งบ้านเขาก็โดนเหยียดพอมาแข่งบ้านตัวเองคนในบ้านก็ไม่เชียร์อีกแบบนี้จะเอากำลังใจมาจากไหน